กระแสแม้ละครจบไปกระแสก็ยังดีมาครับด้วยครับผมใช่ครับคนเป็นมาครับก็เหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมครับเมื่อวานก็เพิ่งเล่นนักสังการกันมาใช่ไหมใช่ไหมจะไปเล่นกับแฟนคลับมาใช่ครับแล้วผมก็โดนลุงครับผมก็ไม่สบายเลยก่อนเจ็บไปหมดแล้วใช่นิดหน่อยครับทำไมถึงแบบไปเล่นน้ำตกใจกับแฟนคลับไปเล่นมาที่งานเมื่อวานที่อีเวนต์ทิงพาวเวอร์ครับผมสองนาทีกว่านะครับก็ดีครับผมก็พยายามจะหาอะไรตอบแทนตอนนี้ก็มีโปรเจกต์แฟนมีด้วยครับผมก็ซุ่มทำอยู่ครับเป็นยังไงครับก็จัดทั้งทีก็อยากจัดให้ใหญ่เลยครับผมก็ภายในเร็วๆนี้แน่นอนนะผมก็โชคดีได้พี่ก้องปิยะอย่างนี้ช่วยด้วยครับผมก็กำลังหาสถานที่อยู่เพราะว่าท้ายก็อยากให้ดีกับทั้งแฟนคลับด้วยแล้วก็ดีกับลูกค้าด้วยมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนไหนครับน่าจะครึ่งปีแรกเลยล่ะครับอันนี้จำนวนกี่คนครับที่เราวางไว้เราเข้าข้าวไว้5-600คนอันนี้เป็นแฟนมีของเราเดียวหรอครับสวัสดีค่ะแล้วเราต้องเตรียมตัวหนักขนาดไหนครับหนักครับใช่ครับก็มีทุกอย่างครับผมก็มีซ้อมร้องเพลงเพิ่มขึ้นมีซ้อมเต้นครับแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่บอกว่าเราอุบไว้ก่อนเนี่ยครับผมแต่ต้องเป็นก็อุบไว้แต่ก็เหมือนจะรู้กันแล้วครับผมใช่ฮะเราต้องเป็นแบบว่าคู่จิ้นในทางเองไหมครับครับผมก็เป็นคู่กันในเรื่องนึงครับผมใช่ต้องเตรียมผลกระแสเรื่องไหนใช่ครับยังไม่บอกครับผลกระแสเป็นยังไงที่เราต้องเตรียมไว้กับแฟนก็เพิ่งเริ่มคร่าวๆเองครับล่าสุดก็มีประมาณ3โชว์ครับผมแล้วก็มีเล่นเกมมีทำแอคทิวิตี้ต่างๆครับสถานที่มองไว้ยังมองไว้แล้วครับรอคอนเฟิร์มหนึ่งเดียวต้องยิ่งใหญ่แน่นอนแน่พ่อก็อยากให้ดีครับอยากให้ทุกคนมาสนุกกันเพราะว่าที่ผ่านมาก็ขอบคุณที่บ้านเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับผมก็มีโอกาสทั้งดีก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้มาจอยกันครับที่พี่ก้องก็เป็นคนหัวเรือใหญ่เป็นคนไปขอมาฮะบอกพี่ก้องว่าใช่ครับบอกว่าตังค์ไม่มีครับขอให้ช่วยหน่อยอันนี้คือขายบัตรหรือว่ายังไงครับก็วางแผนกันอยู่ครับผมเดี๋ยวคอนเฟิร์มเราจะบอกแน่นอนแต่ว่าความดังเราก็เรื่องค่าตัวก็ยังมีแต่ความมองว่าเทียบกับพระเอกครับพี่อะไรอย่างนี้แต่ว่าค่าตัวขึ้นสูงขึ้นอะไรอย่างนี้ไม่รู้ครับผมเรื่องค่าตัวผมให้ผู้จัดการดูแลครับผมแต่ผมเชื่อว่าผู้จัดการผมพี่อิงยังไงก็สมเหตุสมผลครับผมเราทำงานเต็มที่อยู่แล้วครับโดนมองว่าค่าตัวอย่างนี้พออีเวนต์เขาไม่กล้าจ้างเราไหมครับไม่นะฮะเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปงานเราทุ่มเททุกครั้งเราศึกษาการบ้านเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดผมเชื่อว่าลูกค้าทุกคนแฮปปี้ครับเขาทราบไหมในอีเมลเขาเขาบอกว่าเที่ยวแบบพระเอกดังๆเลยเบอร์ต้นๆเลยอย่างเงี้ยกับค่าตัวเราเลยยังไม่มีมานะครับแต่ค่าตัวเลทของเราก็ปกติไหมว่าเรารับได้ทุกงานเลยรับได้ทุกงานครับผมจ้างมาก่อนก็ได้แต่ว่าไม่ได้ขึ้นเยอะตามงานตามเลทงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าก็สมเหตุสมผลครับช่วงนี้เหมือนเดิมใช่ครับก็ได้ไปต่างจังหวัดด้วยครับผมอยากไปอีสานมาก่อนหน้านี้แล้วผมไม่เคยได้ไปเลยผมไม่มีโอกาสได้ไปขอนแก่นโคราชนะครับผมน่ารักมากมากครับก็มาเชียร์แล้วก็มาร้องเพลงกับเราในละครเขาก็ดูละครทองเอกหมอยาแล้วกับละครเราจะได้เห็นอะไรอีกไหมครับก็ฟ้าฟ้าคีรีดาวครับเปิดกล้องตั้งแต่ต้นปีแล้วครับจะเริ่มถ่ายจริงจังแล้วครับเดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยแหละครับผมก็น่าจะได้ดูเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวไปถ่ายที่อินเดียด้วยครับสำหรับตัวเองคิดว่าตัวเองหนักขึ้นไหมหนักขึ้นกว่าเดิมหนักขึ้นกว่าเดิมมากกว่าครับผมก็จริงๆแล้วตัวละครคิรีนะครับในฟากฟ้าคิรีดาวก็อยากให้ติดตามกันนะผมเพราะเป็นการพลิกบทบาทด้วยครับเป็นการเล่นสองคาแรคเตอร์ที่อย่างที่เคยบอกว่าคนไทยอาจจะติดว่าตัวร้ายอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีมุมมองของมันก็น่าสนใจครับก็ช่วงนี้ก็เหมือนจะโดนแบบข่าวเก่าๆโดนถึงเรื่องในอดีตอย่างเงี้ยเราตั้งรับกับมันยังไงบ้างก็เคยบอกไว้ว่าก็จริงที่สุดครับผมก็เป็นตัวของเราเองแล้วก็จริงที่สุดก็ไม่มีปัญหามันทำให้เราเครียดหรือน้อยอะไรไหมเพราะว่ากับเรื่องดีๆหรือว่ามันโดนแสงอาการที่โดนจับตามองตลอดเวลาทุกทีก็เฉยๆนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งปกติที่มาพร้อมๆกันอยู่แล้วที่เครียดตอนนี้เครียดละครมากกว่าเพราะบทมันแอบยากแสดงว่าอินก็ทำใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิดสมมติว่าดังขึ้นหรืออะไรก็จะโดนเรื่องในอดีตกลับมาพูดถึงอะไรเงี้ยใช่ไหมก็มันก็เป็นปกติครับผมคนเดาคนก็จะพูดถึงอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามแต่ตอนนี้ก็เบาลงกว่าเดิมใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับ